สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่องT3Bในช่วงT3Bรีวิวครับสำหรับเพื่อนๆที่สั่งสินค้า Lazada ไปแล้วนะครับแล้วปรากฏว่ามันไม่ถูกใจหรือได้มาเนี่ยมันไม่ตรงตามที่เราต้องการใช่ป่ะอยากจะคืนสินค้าแต่พออินบ็อกซ์คืนสินค้าไปแล้วเจ้าของสินค้ากลับมาให้เราคืนครับวันนี้ครับมาดูวิธีง่ายๆครับจัดการกับร้านค้าที่ไม่ยอมให้เราคืนสินค้าครับใน Lazadaเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วครับผมสั่งสินค้าไปเป็นตัวแผ่นกรองอากาศในรถยนต์นะซึ่งราคาจริงๆเนี่ยหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อ่านสเปคต่างๆดีแล้วนะบนหน้าขายของของ Lazada ว่าสามารถใช้กับรถ Nissan Q ได้นะครับซึ่งเราก็สั่งมาถูกไหมหลังจากที่เราได้รับสินค้านะครับเราก็เอามาดูปรากฏว่าเอ๊ะขนาดมันใหญ่กว่าของ Nissan Q รถของผมดังนั้นเนี่ยเราก็ถึงแชทบอกร้านค้าครับว่าเราขอคืนสินค้านะครับโดยกดผ่านแอปพลิเคชันไปว่าคืนสินค้าเนื่องจากสินค้าใช้งานไม่ได้ครับแต่ทางร้านค้าเนี่ยก็รีบติดต่อเรากลับมาทันทีเลยนะบอกว่าสินค้าเนี่ยมันยังใช้งานได้อยู่ครับแต่จากที่เราเห็นเนี่ยของเนี่ยมันไม่สามารถใส่เป็นรถได้นะครับโดยร้านค้าครับขอให้เราเปลี่ยนเหตุผลในการคืนสินค้าเป็นสินค้าไม่ตรงตามความต้องการของเรานะครับผมก็จัดการส่งคืนไปเรียบร้อยนะหลังจากผ่านไปเนี่ยซึ่งผมซื้อผ่าน Lazada Wallet ถูกป่ะการคืนเงินเนี่ยปกติเนี่ยครับภายใน24ชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ว่าเคสเนี้ยรู้สึกว่ามันนานมากจริงๆดังนั้นครับเราจึงติดต่อถามร้านค้าไปอีกครั้งนึงครับว่าทำไมยังไม่ได้เงินคืนครับร้านค้าแจ้งมาบอกว่าสินค้าเนี่ยถูกใช้งานไปแล้วไม่สามารถจะคืนเงินได้ครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้สินค้าเลยนะเนื่องจากว่าเราเอามาแค่รองวัดเท่านั้นเองนะครับร้านค้าก็แจ้งว่าไม่คืนเงินครับแล้วจะส่งสินค้าคืนกลับมาเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับเพื่อนๆครับสามารถติดต่อกับทาง Lazada ได้เลยครับโดยเลือกปุ่มจากแอปพลิเคชันครับว่าขอแชทคุยกับ Lazada ให้เราแคปหน้าจอนะครับส่งหลักฐานการคุยทั้งหมดนะครับพร้อมกับเหตุผลของเรานะครับที่เราต้องการคืนสินค้าให้กับทาง Lazada Lazada จะจัดการคุยกับผู้ขายให้เราครับและในเคสนี้ครับตอนนี้ผมก็ได้รับเงินคืนเข้า Wallet เรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นครับเวลาที่ร้านค้าปฏิเสธการคืนสินค้าของเราครับเรายังสามารถร้องเรียนกับ Lazada ได้นะครับให้เรามั่นใจว่าการคืนสินค้าของเราเป็นไปอย่างถูกต้องครับรับรองว่าทุกคนครับได้เงินคืนอย่างเป็นธรรมจาก Lazada แน่นอนครับส่วนวิธีการคืนสินค้านะครับปัจจุบัน Lazada นะครับง่ายมากหลังจากคุณกดผ่านแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถนำสินค้าของเราไปคืนที่ Curry ได้เลยครับโดยสแกน QR โค้ดจากแอปพลิเคชันนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายในการส่งคืนครับแล้วสำหรับเพื่อนๆครับที่ชอบซื้อสินค้าจาก Lazada นะครับแล้วก็ชอบซื้อสินค้าออนไลน์นะครับสามารถติดตามรีวิวในช่องนี้ได้ครับและเพื่อนๆสามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe ใครใครและอย่าลืมกด Like 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 แชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ